ันนี้ตีรางวัลที่3นะครับซึ่งรายการนี้มีส่งถ้าจำไม่ผิด5องค์นะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับอันนี้มีรอยจานหลวงพ่อนะครับอยู่ด้านซ้ายมือที่เราเห็นนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับอักขระเลขยันเป็นแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมสน.พระเครื่องวันนี้จะนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนคธโมวัดเกินกฐินมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษากันนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ติดรางวัลงานประกวดที่โรงเรียนในร้อยสามพานเมื่อวันเสาร์ที่28มกราคม2566ล่าสุดนี้เลยนะครับไปชมกันนะครับว่าดูอย่างไรนะครับซึ่งพระชุดนี้นะครับเป็นของคุณธนิตศักดิ์แดนทองนะครับที่นำมาให้เราทำเป็นคลิปวิดีโอให้เราได้ชมและศึกษากันนะครับชมในคลิปนี้ให้จบกันนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นเหรียญสร้างบารมีของหลวงพ่อเพี้ยนคธโมวัดเกินกฐินเป็นเนื้อนวะนะครับซึ่งติดรางวัลที่3งานประกวดโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมล่าสุดเมื่อวันที่28มกราคม2566พระทั้ง2องค์นี้เป็นของคุณธนิศักดิ์แดนทองนะครับซึ่งเขาฝากมาส่งในงานประกวดครั้งนี้นะครับแล้วเขาก็อนุเคราะห์มาให้ทางช่อง YouTube ช่องสน.ชาแนลมาทำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นนี้นะครับนี่ครับมาชมองค์ที่ติดรางวัลนะครับอันนี้ติดรางวัลที่3นะครับซึ่งรายการนี้มีส่งถ้าจำไม่ผิด5องค์นะครับนี่นะครับก็แข่งขันกันเนี้ยบางองค์ก็อาจจะไม่ติดรางวัลแต่เป็นพระแท้นะครับซึ่งทางผู้จัดงานมีติดรางวัลได้4รางวัลนะครับนี่นะนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับนี่คือองค์ติดรางวัลที่3นะครับนี่ขนาดอย่างนี้ยังติดที่3นะครับอันนี้มีรอยจานหลวงพ่อนะครับอยู่ด้านซ้ายมือที่เราเห็นนี่นะครับแล้วด้านขวามือที่มองลงไปนะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นต่อโค้ดนะครับนี่ครับนี่สิทธิ์สายตรงหลวงพ่อเพี้ยนเขาจะบอกว่าเป็นโค้ดกรรมการนะครับอันนี้เป็นรอยจานหลวงพ่อนะครับอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับมีห่วงนะครับเนื้อนวะนะครับห่วงจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับจำให้ดีนะครับเนื้อนวะโลหะรุ่นสร้างบารมีรุ่นนี้ของหลวงพ่อเพี้ยนคธโมห่วงจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเห็นนะครับแดงเลยนะครับแดงส้มมาเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือด้านหน้านะครับก็จะแกะคำว่าหลวงพ่อเพี้ยนคธโมนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับอักขระเลขยันเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านบนก็จะมีคำว่ารุ่นสร้างบารมีนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีคำว่าวัดเกินกฐินตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่นะครับลพบุรี2538นะครับรุ่นนี้สร้างปี2538นะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับผิวสวยงามนะครับนี่นะครับขนาดผิวแบบนี้ยังติดที่3นะครับแสดงว่าติดที่1จะต้องสวยกว่านี้นะครับซึ่งงานประกวดโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นกรรมการด้วยนะครับซึ่งการตัดสินนะครับก็จะมีทีมกรรมการฮะมาช่วยกันพิจารณาความสวยงามความเดิมนะครับมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนนะครับทุกคนจะมาช่วยกันโหวตนะครับการตัดสินเป็นธรรมนะครับไม่มีจะต้องเอ็นเอียงเป็นพระของใครนะครับนี่นะครับโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนเป็นอย่างนั้นนะครับถ้ามีความสวยสูสีกันก็กรรมการก็จะมาร่วมกันโหวตนะครับเพื่อหาองค์ที่สวยงามที่สุดและเพื่อติดรางวัลที่1ที่2ที่3ต่อมานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญสร้างบารมีรุ่น2นะครับที่ทางวัดนำมาให้ลูกศิษย์ลูกหามาบูชานะครับตอนนี้ที่วัดไม่มีนะครับหายากมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับยิ่งสวยๆนี่หายากมากนะครับไม่เห็นนะครับอันนี้ไม่ได้ติดรางวัลฮะอันนี้ก็เป็นผ้าแท้นะครับอันนี้จะอ่อนสวยนะครับห่วงไม่มีห่วงหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีรอยจาน2ด้านนะครับนี่รอยจานหลวงพ่อเพี้ยนจะเป็นอย่างนี้ฮะและหลังๆจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะลากยาวอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีต่อโค้ดวทวงกลมนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอย่างองค์เมื่อกี้จะต่อโค้ดกรรมการใช่ไหมครับองค์นี้จะเป็นต่อโค้ดวงกลมนะครับบางองค์ก็จะเป็นวทธรรมดานะครับนี่นะครับ
โดยเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนกันนะครับนี่ฮะอักขระเลขยันนะครับตัวหนังสือรุ่นสร้างบารมีนะครับวัดเกินกฐินตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่ลพบุรี2538นะครับจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับทุกเนื้อนะครับจะเป็นแบบนี้แหละครับจะพิมพ์แกะแบบนี้นะครับรอยตรงรอยตัดอะไรก็จะแตกต่างกันไปตามเนื้อนะครับนี่นะฮะแต่ที่จะคล้ายๆกันก็คือตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับส่องดูนะครับส่องเอียงๆหรือส่องแบบอย่างนี้นะครับมันจะมีรอยเส้นแบบเป็นหางปลา2เส้นนะพุ่งไปตรงนี้นะครับแล้วผิวเหรียญตรงนี้จะสโลปสโลปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะบริเวณปลายไม้ที่ผมชี้ให้นะครับนะเนื้อทองแดงเนื้อนวะจะคล้ายๆกันนะครับนี่นะครับเพราะบล็อกอันเดียวกันนะครับนี่แล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะต้องร่วมศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้หาจุดที่ง่ายๆที่ทุกคนมีเบสิกง่ายๆก็คือตรงขอบเหรียญนี่นะครับขอบเหรียญนี่นะครับจะเห็นไหมนะครับมันจะสโลปแล้วก็จะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับเห็นชัดเจนนะครับนี่นะฮะอันนี้คือเบสิกที่ดูเบื้องต้นก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมก็มีรูปสตูในคลิปนี้ให้ดูนะครับมันจะมีรูปชัดเจนนะครับนะครับนี่ครับก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับธัมโมวัดเกินกฐินรุ่นสร้างบารมีนะครับปี38เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับแล้วก็อยู่ในรายการประกวดยอดนิยมนะครับของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับท่านใดสนใจหรือชอบก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้พระก็บางรุ่นก็มีเรียนแบบออกมานะครับก็ฝากติดตามชมในช่อง YouTube ช่องสน.ชาแนลก็จะมีเกี่ยวกับพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับธัมโมและพระเกจิอื่นๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสน.ชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ